เอาละครับก็สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีน้องน้องนะฮะแลครับ,รบวันนี้พี่มาแจกโปรครับอ่าโปรเกมอะไรทักซ s m โ l เลเตอร์อัลติเครับผมอ่าคลิปเก,เก่าของพี่มันมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วที่ลงไปก่อนหน้านี้นานแล้วนะฮะแล้วก็อ่าทุกคนเข้าไปอยากเล่นเกมนี้นะครับแต่ เว็บมันเข้าไม่ได้ตัวเกมเข้าไม่ได้ตัวเกมอัปเดตนะครับมันก็เลยทําให้อ่าตัวโป,โปรเก่าๆเข้าไม่ได้แล้วนะฮะเล่นไม่ได้อีกด้วยอ่าลิงก์นี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมนี่เมืองเยอะด้วยนะเนี่ยมีรถให้เลือกเยอะครับบริษัทอัปเกรดได้นะครับอันนี้นี่เห็นไหมชื่อบริษัทพี่ครับต้อม234ครับบริษัทอัปเกรดได้นะเดี๋ยวพี่จะไป ทำภารกิจคร่าวๆให้ดูนะว่ามันทําอะไรได้บ้างโปรตัวนี้นะครับอันดับแรกก็เราก็ไปกดอัปเกรดตรง v p p l v v l แลเราก่อนนะโอเคไหมฮะตรง v i p l e v e l เดี๋ยวพี่เพิ่มเสียงก่อนอ่าเสียงเต็มแล้วครับอ่าโปรตัวนี้น่าจะไม่มีโฆษณาเนาะเดี๋ยวกดรับเงินด้านล่างขวาม,มือก่อนอ่าไม่มีโฆษณาเช่นกันครับเงินเราก็เป็นหลักล้านเหรียญก็น่าจะประมาณ5000นะ เวลาซื้อไม่มีลถนะครับอ่าแรกๆเลยตัวโปร,โปรตัวนี้เราไปอัปเกรดเลเวลของเราอย่าไปกดบายสีเขียวนะครับกดอัปเกรดนะครับอัปเกรดไปเลยครับอัปเกรดไม่มีที่สิ้นสุดฮก็ยังไม่ต้องเร่งอัปเกรดมันพี่ก็ได้นะนี้พี่ทําให้ดูนะครับอ่าอัปเกรดสักสักหกอ่าโอเคหกปุ๊บทีนี้ต่อมาเรามาดูที่ ที่จ็อบครับจ็อบมีอะไรบ้างเนาะเป็นจุดรับงานนะครับผมจุดรับงานหาเงินครับคลิปนี้ก็เล่นเพื่อความสนุกสนานนะครับน้องๆเห็นไหมไอ้ตัวที่มันขึ้นรูปลูกกุญแจเราสามารถทําการปลดล็อกได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยไอ้ที่เป็นลูกกุญแจเนะี่ยเพราะว่าเราอยากรับงานพวกนี้ใช่ไหมเป็นงานพิเศษ งานได้เงินเยอะแต่มันวิ่งไกลนะครับแต่ว่ามันได้เห็นวิวเห็นทิวทัศน์ป่าภูเขาเยอะแยะมากมายไงแล้วก็ที่สำคัญเราได้รับพ่วงใหม่ๆด้วยนะครับผมอืมแต่เราต้องมาปลดล็อกลูกกุญแจก่อนนะปลดล็อกยังไงเดี๋ยวพี่ไปบอกอีกทีนึงนะครับผมมาทีา่ตัวที่สองอ่า ตัวที่2กาแล็กกาแล็กน่าจะเป็นหน้าบริษัทของเราอันไปเดี๋ยวนะอ๋อพอมามาตัวนี้เสร็จแล้วเนาะเข้ามาที่ My t r u c k ก่อนนะครับโอเค t r ท c k ตัวนี้จะเป็นตัวโชว์รถอ่ากดโชว์รถของเราถ้าเราซื้อซื้อคันไหนปุ๊บมันจะเข้ามาที่โชว์รถตรงนี้รถเราก็จะโชว์อยู่ตรงที่จอดหน้าบริษัทนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะกดกลับนะฮะ คลิปนี้มาแจกโปรแล้วก็บอกคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ Truck Dealer นะฮะศูนย์ซื้อรถยนต์นะครับผมเป็นศูนย์ซื้อรถยนต์อันแรกก็จะเป็นศูนย์ Mercedes-Benz Truck นะครับอ่าช่องที่สองเป็นรถจากยุโรปนะฮะยุโรเปียนทรัคนะครับและก็ช่องที่สาม เป็นรถจากอเมริกันทรัคนะครับํามาซื้อได้หมดไนมันซื้อได้หมดนะฮะแต่ว่าช่องแรกช่องสองซื้อได้นะครับช่องที่3เราต้องไปปลดล็อกเมืองที่เป็นเมืองอเมริกันซะก่อนถึงจะปลดล็อกซื้อรถในนี้ได้นะครับตอนนี้มันยังไม่ได้เนาะเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องไปทำการปลดล็อกหรือซื้อประเทศ ที่เป็นประเทศอเมริกันก่อนถึงจะซื้อรถภายในอเมริกันวิ่งได้นะครับพูดเร็วก็ลิ้นพันนะขอโทษขออภัยนะครับเนะเอาเบนไหม oh. เดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่านะช่้นที่สองดีกว่าอ่ะคันไหนแพงๆก็ซื้อไปเลยทุกคนซื้อได้หมดแหละออเอาคันนี้ก็ได้นะเดี๋ยวพี่กดซื้อให้ดูครับพอเป็นตัวอย่างเอาคร่าวนะครับนี่โชว์ลูมรถของเราก็สวยเหมือนกันนันเนี่ยเลย มีคนมาเสิร์ฟน้ำไหมโอ้นี่กำลังเซลลขายกำลังเจรจาอยู่เลยนะไม่รู้จะได้ขายไหมนะแต่เราไม่ต้องมาเจรจาครับเราเป็นแขกบีพเราซื้อเลยครับมาปุ๊บซื้อเลยครับผมกดบายไปอ่ามันขึ้น i n นโฟสีเขียวถ้ามันขึ้นในต่างแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจนะเพราะว่ารถของเราอยู่หน้าบริษัทเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับต่อไปมาที่ช่องคอมเพนีนะครับผม คอมพเพนีมีอะไรนะเดี๋ยวพี่จะให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวจะทําเกมพวกเนี้เป็น EP EP นะครับไล่ไปตั้งแต่ EP หนึ่งเลยอันนี้พี่แจกโปรล่าสุดก่อนนะฮะอ่าทีนี้เฮ้ยอันนี้มันหิมาลงนี่มาบริษัทของพี่ยังไม่อัปเกรดนะครับนี่เดี๋ยวพี่จะอัปเกรดไปทีละขั้นให้ดูทีละนิดอันนี้พี่ซื้อมาสองคันนะรถตรงกลางรถช่องกลางเป็น รถบริษัทนะครับรถบริษัทให้มาบริษัทให้มาฟรีว่างั้น2คันพี่ซื้อใหม่นะโอเคอันนี้เดี๋ยวภายนอกเราเห็นแล้วเมื่อกี้นี้อยู่ตรงหน้าโชว์ทักนะครับตรงหน้าโชว์รูมรถนะครับของเราบริษัทเราเดี๋ยวอันนี้พี่ซื้ออ่ามันมีสี่ห้องนะห้องผู้จัดการอยู่นี้ตรงนี้ตรงนี้ห้องผู้จัดการนะเดี๋ยวมาออปเกตให้ดู ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับกดซื้อก่อนเทเน,นิตอะไรนี่พัดลมอ๋อมันมีโชฟา้ามีพัดลมนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวพี่อะกดไปนะครับเร่งๆไปเลยนะครับนี่เห็นไหมอัปเกรดไปเลยครับผมทุกอย่างซื้อได้ในเกมซื้อได้หมดอัปเกรดได้หมดบริษัทสามารถอัปเกรดเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ได้นะครับ แต่ละเมืองเราสามารถอัปเกรดได้หมดในอัปเกรดห้องผู้บริหารเราดิโอ้โห,โโหเลือกผู้บริหารเป็นผู้หญิงซะด้วยนะเนี่ยอ่ะตู้กดน้ำเอาแบบให้โซ่หน่อยของเธอโอเคเอาห้องทำงานแล้วก็อัปเกรดไปครับอันนี้พี่ทำให้ดูคร่าวๆเนาะนี่เลยโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวอ่าอันนี้ทำให้ดูว่า มันใช้ได้จริงอ่ะซื้อได้จริงอัปเกรดได้จริงและปลดล็อกได้จริงครับส่วนโหมดออนไลน์ไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูช้อยหนึ่งสองสามสี้อ่าหช้อยด้านซ้ายมือสุดนะครับเดี๋ยวไปดูช้อยแรกที่มีรูปคนก่อนอันนี้บริษัทเรามีแค่บริษัทเดียวเราจะขายก็ได้นะครับถ้าขายก็กดตัวนี้เลยนะครับเซลเห็นไหมเซลเดอะคอมพานี company, นะครับ ถ้าไม่ขายก็กดออกนะครับมาดูช้อยที่สองรูปคนสามคนนะครับโอเคอ่ามาดูอันสีเขียวบ้างคืออะไรเอออันสีเขียวก็คืออ่าพนักง,งานของเรานี่แหละเนาะหรือบอสหรือบอสนี่เออนะจ้างพนักง,งานมาทํางานจ้างยังไงนี่ไงนะครับอยู่ในช้อยที่สองแล้วก็ตัวนี้นะครับเออตัวนี้เลย แค่เรากดกดเฮนะอ่านว่าเฮนะครับนี่แค่เรากดในนี้เดี๋ยวดูนะพนักงานเราจะเดินมาทํางานนะครับอันนี้เราทําการจ้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูสิอันนี้ค้งางไว้ช้อยที่2มาดูว่าพนักงานเรามาหรือยังออกมาแล้วครับกำลังเดินมาเป็นสายเลยเดี๋ยวแล้วก็บริษัทของเราก็กําลังเจริญเติบโตครับผมนี่เดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดนะ เดี๋ยวพี่ทําเป็น EP เลยทาเป็นอ p ให้ดูเลยนะครับส่วนคนไหนที่โหลดไม่ได้นะครับขึ้นจอสีดําหรือติดปัญหาอะไรที่โหลดไม่ได้อยากเล่นมากพี่ค้าทําคลิปดาวน์โหลดให้ผมหน่อยครับเนี่ยเดี๋ยวพี่มาทําให้นะเป็นคลิปอีก e ีหน้านะครับทีนี้มาดูช้อยที่สามรูปรถนะรูปรถอันนี้นะครับผมรถเรามีอยู่สามคันนะในบริษัทโอเคช้อยที่สี ไอ้ตัวนี้แหละที่พี่บอกตั้งแต่ต้นตรงหน้าจ็อบว่าที่มันเป็นรูปปุญแจไงรูปปุญแจสีแดงอ่ะจาได้เนาะที่พี่บอกเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพี่จะมาปลดล็อกนะมาปลดล็อกทั้งหมดเลยแล,แล้วแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปดูหน้าจ็อบงานนะครับไอ้ที่รับพ่วงพิเศษอ่ะเราจะวิ่งได้ทุกอย่างนะและเราเราจะไม่ได้เล่นแบบหน้าเบื่ออีกต่อไปนะครับนี่พี่เขาเรียกว่าปลดล็อกใบอนุญาตนะฮะ เอาตามความเข้าใจพี่เนาะปลดล็อกใบอนุญาตนะครับต่อไปลูกโลกช้อยที่6 My Office My Office เราอัปเกรดนะเดี๋ยวพี่จะทำการอัปเกรด Office แรกๆตัวนี้นะครับอันนี้เป็น Office ขั้นพื้นฐานมาเดี๋ยวพี่อัปเกรดดูสิหครั้งอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะครับนี่หน้าโปรไฟล์ตัวเก,กม Truck Simulator Ultimate รอสักครู่ครับท่านผู้ชมและแล้ว,ลวบริษัทของเราก็เจริญเติบโตขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับอ่าเวลาเราอัปเกรดบริษัทหนึ่งทีเราสามารถมาอัปเกรดข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องได้ทุกอย่างในแต่ละแต่ละขั้นการอัปเกรดบริษัทนะครับเดี๋ยวพี่อัปเกรดให้ดูห้องแรกห้องต้อนรับเห็นไหมเอออันนี้มันให้เรา มันให้เลเวลห้านะครับอ๋อเลเวลห้าคือเต็มถ้าอันไหนยังไม่เต็มมันก็ให้อัปเกรดนี่เห็นไหมยิ้งเช่นตัวทํางานอ่าอันนี้สีพื้นเปลี่ยนได้นะครับสีพื้นแล้วก็เอาเอาสีนี้นะครับกดซื้ออย่าลืมกดแอปพลายด้วยนะถ้าไม่กดแอปพลายพื้นไม่เปลี่ยนเออกดแอปพลายไปหนึ่งครั้งโอเคอันนี้เราอัปเกรดได้หมดเลยนะครับนี่นี่ห้องว่างเห็นไหม อันนี้แค่อัปเกรดขั้นที่2นะครับ My Office ทีนี้มาดูตัวสีฟ้าอ๋อสีน้ำเงินนี่ไงครับผมที่พี่บอกว่าเราไปซื้อเมืองไงมันจะมีช่องหนึ่งที่เป็นโชว์รูมรถอเมริกันใช่ไหมอ่าโชว์รูมรถอเมริกันอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวพีนะ่หาที่อเมริกันนะเออเดี๋ยวพี่หาคำว่าอเมริกันก่อนอยู่ไหนวะเนี่ย อเมริกันอเมริกันหรือเดี๋ยวนะครับเพราะว่าเราต้องมาปลดล็อกอเมริกันก่อนอ่าเขาถึงจะให้เราซื้อซื้อรถอเมริกันวิ่งได้นะครับเดี๋ยวนะอ,อ่านภาษาอังกฤษก็ดูผ่านๆตาไปเนะ เนี่ยนะครับพี่ก็เลื่อนหาดูไปเรื่อยเลยแหละเออเลือดจะเลยมาแล้วก็ได้เนาะเราก็เราก็หาคําว่าอเมริกันนะครับเออต่อหาคําว่าอเมริกันลาวก็มีเห็นไหมดูดิมีหมดอะทุกประเทศอะทั่วโลกเลยมั้งนี่เออนะครับดูดิหาไปหาไปหาไปหาคําว่าอเมริกันนะทุกคน ไม่รู้นะ่าจะเลยแล้วเนาะอยู่ด้านบนสุดหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะดูใหม่ดูใหม่ดูใหม,ม่เดี๋ยวพี่จะลองเข้าโชว์รูมรถอเมริกันให้ดูเลยอ่าพอเป็นคร้าวๆนะครับออสเตรเลียเดี๋ยวนะเออมันต้องมันต้องอยู่แถวแถวนี้อ <c oughs> มันต้องอยู่แถวแถวนี้คิงดอมหรือเปล่า นะครับยุนเต็ดคิงดอมเอออเมริกันน่าจะพวกนี้แหละยุนเต็ดคิงดอมนี่แหละนะน่าจะใช่นะครับอ่ะขอโทษขออภัยนะครับที่คลิปยาวนะพี่ก็จะทำให้ดูนะครับผมอ,อเมริกาหรออันนี้อะไรไม่ใช่อเมริกาหรออันนี้อะไรไม่ใช่อเะไนเต็ดคิงด้อมหรือเปล่าอ๋อ เดี๋ยวค่อยไปหาแล้วกันเนาะมันเสียเวลานะครับเออเดี๋ยวค่อยไปหาอเมริกันหรือจะซื้อยู i นเต็ดสเตทอันหรือเปล่าหรือยูในเต็ดชิงดอมหรือเปล่านะครับน่าจะอยู่2ประเทศนี้แหละนะครับผมโอเคอันนี้ผ่านไปนะเดี๋ยวค่อยไปทำทีหลังไปหาทีหลังเอาอันนี้ก็มันเป็นอะไรล่ะรายได้รายรับรายจ่ายนะครับ กราฟกราฟรายรับร,บร,บรายได้รายจ่ายเกี่ยวกับอะไรทรัพย์สินอะไรของเรานี่ยนะนะแอสคอัลติง้งนะแปลว่าอะไรไม่รู้อ่ะนี่ครับเออน่าจะเป็นบัญชีเกี่ยวกับกราฟอ่าบริษัทของเรานี่แหละนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเมื่อกี้นี้พี่ไปปลดล็อกอ่าปลดล็อกเพื่อที่จะให้เรารับพ่วงพิเศษเนาะ เพราะว่ามันต้องมีใบอนุญาตไงที่เป็นรูปกุญแจสีแดงเราจะปลดล็อกได้ไหมเดี๋ยวมาดูนะครับรูปก,กุญแจสีแดงก็หายไปแล้วนะเวลาเราจะรับงานนะถ้าขึ้นตัวสีน้ำเงินแบบนี้นะครับกดไปเลยนะครับผมกดไป1ครั้งนี่ไงกดรถถังไงกดไปเลยแล้วก็รองไงแล้วก็กดสตาร์ทวิ่งแค่นั้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาบอกข้าข่าวแค่นี้นะครับ แจกโปรครับผมอันนี้ไม่มีโฆษณาขั้นแน่นอนเวลาเล่นก็ไม่เสียอารมณ์ด้วยนะครับนะสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe พี่ด้วยนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต,ต่อไปของช่องพี่นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวพี่มาทำอ P ให้ดูอีกต่อไปครับผม